เอาไปจัดไปมาแล้วสวัสดีค่ะป้าผ่านะคะสวัสดีค่ะพี่จอนนะครับถ้าเห็นหน้าตาแบบนี้นะคะเห็นไหมคะนี่ใครคะดิชี่ครับดิชี่ค่ะดูสีหางยาวพุดเลยดิชี่นะคะนี่นะคะวันนี้เราจะมาตามติดชีวิตแมว EP สุดท้ายแล้วใช่ไหมคะพี่จอนใช่ครับตัวสุดท้ายของบ้านตัวสุดท้ายของบ้านลูกรักของใครคะลูกรักของงวนตาโตทำไมป้าพาถึงรักมากมากคะพี่จอนเพราะว่ามาติดไงเป็นลูกแง่ไงอะไรก็แบบเดินตามแม่แม่ไปทำอะไรก็เดินตามแล้วก็นั่งข้างๆนั่งตักสารพัดเหมือนลูกแง่ที่แบบแม่เดินปุ๊บแม่จ๋าแม่จ๋าไม่อยู่ไหนแม่จ๋าแม่จ๋าเหรอพี่จังก็เลยคิดว่าพาจะรักเขาเพราะเหตุนี้เหรอใช่เขาอ้อนไงดูหน้าตาเหมือนว่าอะไรวะเอามาทำไมวะรักกันปะเรารักกันปะบอกท่านผู้ชมหนูหนึ่งวันหนูทำอะไรบ้างตามแม่เหรอตามแม่ทั้งวันเลยเหรอตามแม่ทั้งวันเลยเหรอหนึ่งวันทำอะไรตามแม่ทั้งวันเลยเดี๋ยวนี้ม่านเขาอยู่ไหนคะพี่ดอนเขาอยู่ในห้องครับในห้องนอนเราใช่เขารู้สึกปลอดภัยรู้สึกทำอะไรก็ได้อยู่ในห้องทำอะไรก็ได้จะนอนเอกเลกก็ได้นะคะใช่วันนี้นะก่อนที่เราจะไปบอกว่าอะไรบ้างเพราะอยากให้ม่านอยู่ตรงนี้เนาะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ค่ะครับนี่มีเรื่องตื่นเต้นมากคือจริงๆแล้วม่านอ่ะเขาไม่กินอาหารอื่นเนาะนอกจากอาหารแกะเนาะเนื้อแกะแต่นี่ค่ะพี่จอนที่เราเอาอาหารมาใหม่จัสซิโน่นี่นะไม่ใช่ว่าจะพูดว่าไงเดียจะบอกว่าเขากินไหมเดี๋ยวเราจะมาดูจะมาแกะให้ดูเลยแปลกมากพี่จอนมันเป็นเรื่องแปลกประหลาดถ้าเรากินอาหารนะอยู่ที่ไหนเราก็กินหนูไหมพี่จอนสมมติพี่จอนไม่กินต้นหอมครับจะอยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนพี่จอนก็ไม่กินหนูปะถ้าคนไม่กินอ่ะแต่ถ้าเทจัสซิโน่ข้างล่างม่านไม่กินแต่ถ้าเทข้างบนม่านกินเราก็แปลกประหลาดมาแล้วม่านไม่กลับไปกินขนแกะเนื้อแกะของเขาแล้วนะตอนนี้ปัจจุบันใช่เหมือนไม่กินแล้วอันนี้ทิ้งแล้วทิ้งเลยแต่ว่านานๆทีจะมีสมชายมากินก็ยังรู้สึกดีอยู่นะว่าไม่เสียเปล่าเห็นปะเดี๋ยวเราจะมาลองแกะกันดูตอนแรกกับป้าพาคิดว่ามันเป็นที่หีบห่อมันเป็นเพราะห่อหรือเปล่าเพราะเห็นห่อหรือเปล่าแล้วเขาก็เลยไม่กินป้าพาก็ลองแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองให้ดูจะเลยว่าตรงเนี้ยมาจะกินไหมแล้วเราก็จะเอาห่อเดิมแล้วเราจะไม่สลับห่อนะอันนี้นะวันนี้นะพี่ดอนดูอันนี้กี่กิโลคะ10กิโล10กิโลใช่ไหมคะแบบใหม่ล่าสุดนี่เห็นไหมมาดกินไหมมาดเขาจะได้ยินเสียงแก๊บๆไม่ได้ค่ะพี่ดอนแก๊บๆเขาจะอยากรู้อยากเห็นนี่นะเหมือนจะได้กินนะชายมาละได้กินแต่ว่าไม่กินนะช่วงนี้นะจัสซิโน่เขามีแบบว่าเขาเรียกว่าไงอะปีใหม่เนาะเขามีของมาให้ร่วมสนุกกันด้วยค่ะนั่นก็คือตัวนี้เลยโอ้ยโอ้ยมีคนล้างมีว่าน้องแมวตัวปลอมเหมือนนะน่ารักดีนะนี่นะคะอันนี้นะจริงๆเขาก็จะทำออกมาขายแหละถ้าสมมุติใครเล่นกิจกรรมไม่ทันนะเขาจะมีแจก10รางวัลค่ะสำหรับคนที่ซื้อจัสซิโน่ไปแล้วอ่ะจะสับถ่ายรูปกับน้องแมวถ่ายรูปด้วยกันเนี่ยสามารถส่งมาประกวดได้ค่ะเนาะก็จะได้รางวัลไปนี่นะเขาบอกว่าออกแบบมาเป็นพิเศษเวลาแบบที่บ้านเขาว่ามีแมวใช่ไหมจริงๆอ่ะพี่อ่ะเป็นพี่ที่รู้จักกันนะคะก็เขาบอกว่าที่บ้านเขามีแมวเนี่ยเวลามันตะคุยเนี่ยมันจะเลื่อนใช่ไหมถ้าเป็นที่อื่นนะอันนี้จะเลื่อนไม่มากค่ะโอเคเดี๋ยวยังไงเราจะมาให้ลองเล่นดูสักตัวก่อนนี่ไงเห็นไหมยืนแล้วมันไม่ขยับจริงด้วยพี่จอนคือเขาเหยียบอยู่ไงใช่อาจจะเป็นพ่อน้องตัวเล็กเดี๋ยวเราจะมาลองดูตัวใหญ่ๆดูบ้างอุ้ยน่ารักอ่ะน้องเล่นเลยอ่ะเราได้มาเรายังไม่กล้าวางลงเลยพี่จอนอาจจะแบบว่านู่นนี่นั่นม่านมาลองน้องเล่นสิม่านนะขึ้นมาแม่ขยับไหมลูกลองเล่นให้ดูสิขยับไหมลูกหนูตัวหนักกว่าน้องอ่ะหนูลองรับเล็บสิขยับไหมครับนี่นะเดี๋ยวเราลองให้ลิชี่รับเล็บเขาจะมีลักษณะพิเศษในการรับเล็บค่ะเวลาลิชี่เขารับเล็บจะไม่เหมือนคนอื่นโอ้โหนั่นไงเพราะว่าเขาขาหลังไม่แข็งแรงไงนี่ไงขยับแล้วRun น่ารักอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะดูดิตะคุยของเขาขาดมาเลยอ่ะโอ้ยน่ารักเดี๋ยวเราลองให้นมคุงรับป่ะโอ้โหอ๋อจริงๆเขาต้องเหยียบตรงนี้มันถึงจะไม่ขยับพี่จอนใช่ว้ายอะไรอ่ะอุ้ยชอบรับใหญ่เลยดูเอ้ยน่ารักอ่ะมันพอดีตัวแมวเนาะเห็นไหมพอเหยียบแล้วไม่ขยับใช่มันต้องอยู่จังหวะที่เขาเหยียบเอาก้นขึ้นตรงนั้นสิไหนเอาก้นเหรอใช่เอาก้นขึ้นอ่ะเออเห็นไหมโอ้พอดีเลยอ่ะพอดีเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ค่ะเอาแล้ว
รับก่อนเลยจ้ากล้องลูกรับก่อนรับยังไงเนี่ยเออทางนี้ก็ได้เออรับกับหัวกับหางเป็นไงโอ้รับแบบเต็มพี่จอนแน่นค่ะไม่ขยับเลยอ่ะใช่แน่นค่ะจะกะจะให้แบบเสียวันนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะตบกันเองนั่นไงนั่นไงเออทำไมอ่ะขอแม่เล่นด้วยไม่ได้เหรอรับแล้วเอาไปจัดไปมาแล้วเต็มที่เลยดูขอเต็มที่เลยพี่จอนรับไม่สนใจใครแล้วเนี่ยพอดีตัวมากเลยนี่น้องเนมจ้องเห็นไหมน้องนมจ้องเห็นไหมน่ะเออน้องนมแบบจะเล่นดูไหมฮะไหนไหนไหมเห็นลูกตาไหมฮะทำหน้าอะไรอย่างนั้นน่ะนั่นอุ้ยสีโอ้ยน่าสงสารไม่มีที่สีพี่จอนได้ที่สีแล้วใช่สีหน้าแมวอ่ะเดี๋ยวเราลองให้มากินเลยไม่แน่ว่าอาจจะกินก็ได้พี่จอนเห็นไหมมันได้กินแบบใหม่ๆไงโอเคเห็นว่าเต็มเลยกินหรือเปล่าเอ้าไม่กินเห็นไหมทุกคนอ่ะอย่างเงี้ยเราคิดว่ายังไงคือม่านไม่กินแล้วถูกปะครับคิดว่าม่านไม่กินเดี๋ยวเราจะข่มขืนกดคอม่านให้ม่านกินเอ้าม่านมานี่เร็วกินสิน้าม่านไม่กินอีกทีอ่ะกินไหมลูกกินไหมนั่นแหละมันแล้วไม่กินนะทุกคนอ่ะอีกทีกินไหมลูกกินไหมไม่กินรู้สึกประมาแมวเยอะโอเคมาเททุกคนดูไว้นะถุงนี้นะเพราะว่าพาตัดเว้าเห็นไหมพี่จอนครับเดี๋ยวเราจะเอาถุงเนี้ยขึ้นไปเทข้างบนอ๋ออ้าวเดี๋ยวคอยดูนะว่ามาจะกินตลกมากเลยอ่ะป้าพาร้อง3รอบเลยนะนี่ใช่ไม่เป็นเลยอ่ะมาเป็นเลยอ่ะใช่หรือเปล่าเทใหม่ๆเลยเอาถ้วยนี้แหละโอเคมั้ยเดี๋ยวเราจะเอาถ้วยเนี้ยเทกลับขึ้นไปข้างในนี้เลยนะครับเพราะยังไม่ได้มีใครกินถูกป่ะให้เห็นกันจัดๆเลยอ่ะมันเป็นเรื่องน่าตลกมากพี่จอนแล้วคิดว่าเออมันเป็นเพราะรูปทรงของถ้วยหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะเอาถ้วยนี้เลยไปแล้วขึ้นข้างบนนี่ค่ะเราขึ้นมาข้างบนกันแล้วนะคะอันเดิมเลยนะว้าวแบบเดิมถ้วยอันเดิมนี่เอาไหมเดี๋ยวเราจะมาให้ตรงนี้แต่ไม่ใช่ที่เดิมแค่นั้นเองเราจะวางไว้ตรงนี้สำหรับที่นะเดี๋ยวเขาจะฉี่มั้งอาถ่ายให้เขาฉี่ก่อนนะที่น่ารักอ่ะแม่รักลูกหน้าดำกำเครียดใช่ไหมถ้าไม่ฉี่เหมือนผู้หญิงเลยปกติเขาต้องยกขาข้างขึ้นข้างนึงไม่ใช่หรอใช่ปกติต้องยกแต่วันนี้ไม่ยกแล้วตั้งแต่อยู่ตรงนี้นี่นะใช่ตรงรอรถยนต์อะไรพวกนั้นนะใช่แล้ววันนั้นหมาที่จอนก็โอ้แล้วนึกว่ายกเหมือนไอ้ตัวนั้นไงอะไรนะเมียนมาเมียนมาอันนี้เมียนเมียนนะเดี๋ยวนะที่จอนจะเทแล้วนะถ้าไม่กินอ่ะนั่นแหละใครจะได้บอกเหมือนเขาอยู่ข้างล่างเขารู้สึกไม่ปลอดภัยเอาเนี่ยแหละไม่ปลอดภัยของจริงง่ายของจริงเลยดูนมกล่องนั่งซะก่อน นั่งเป็นคุณยายเลยดูสินั่งแบบชิลไปไหนอ่ะบอกแล้วห้องนี้มันรู้สึกสบายปลอดภัยข้างนอกไม่ปลอดภัยอันลิสนมคุ้งใช่อ้าแข้งอ้าขาเลียแข้งเลียขาโอ้โหคุณสตรีมากลูกรักของฉันก็ไม่ใช่ว่าใครจะมายุ่งยามได้ง่ายๆนะพี่จอห์นเห็นไหมแม่เขามาใกล้ๆเขาก็ไม่โอแล้วแต่อารมณ์และทรงผลเช้ามาเขาจะเป็นยังไงคะพี่จอนเช้ามาเขาจะนอนกับเราบนเตียงมาดอะนอนบางทีก็เล่นกับน้ำกองตอนกลางคืนน่ะจะเล่นตอนกลางคืนค่ะเหยียบเราอะเหยียบเราอักอึกอักอะถ้าสมมติป้าพานอนอยู่เขาจะมานอนกับป้าพาแต่ว่ามันจะเป็นไปเองโดยธรรมชาติแล้วแต่ตอนนะถ้าสมมติป้าพานอนห่มผ้าอยู่อย่างเงี้ยเขาจะเข้ามานอนที่อกตรงนี้นั่นมันแล้วแต่ขาแม่ขยับมาอันนี้แล้วทำให้ท่านผู้ชมรู้ว่าเรารักกันมากขนาดไหนแล้วจะนอนแล้วล่ะทำไมมานี่เนาะจริงๆเราได้มาดมาจากไหนคะพี่ดอนเราได้มาดมาจากบ้านน้องเอ๋วน้องเอ๋วไปเก็บมาจากถังขยะครับใช่ไหมน้องเอ๋วไปเก็บมาจากถังขยะเพราะว่าเขาโดนหมาตัวใหญ่กำลังรุมน้องเอ๋วก็เลยไปเอาเขามาข้างๆถังขยะเลยอุ้มเขามาด้วยความที่คิดว่าพ่อแม่ต้องให้เลี้ยงแต่ว่าพ่อแม่ก็ให้เลี้ยงนะตอนนั้นอะแต่ว่ามีแมวอยู่แล้วตัวหนึ่งชื่อน้องน้ำตาลค่ะครับตบแหลกแจกกระจายจ้าตบมากค่ะมาดเขาก็เลยจะค่อยไปอยู่ตามลิ้นชักค่ะมาดเขาจะชอบลิ้นชักมากแล้วเราก็เห็นว่าเขาไม่มีความสุขเลยเราก็เลยเหมือนถ้ายังไงก็เอามาไว้บ้านเราก็ได้อะไรเงี้ยเขาน่ารักมากเลยอ่ะตอนเด็กเนี่ยคุณจะไปดู
สีเขาอ่อนมากเลยสีอ่อนแล้วขางเขาก็ไม่ขุดด้วยใช่เป็นอะไรที่แบบน่ารักแล้วเขาชอบมาอยู่ใกล้ๆมานั่งในตักของทุกคนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยจะกลายเป็นที่แบบที่รักของที่บ้านจริงๆแล้วอะทั้งวันมากก็จะอยู่ในห้องนี้แหละค่ะครับอยู่กับนมกล่องใช่ชีวิตอยู่ในนี้ใช่อยู่ในนี้เมื่อก่อนอยู่ข้างล่างแล้วเขาก็จะออกไปข้างนอกบ้างเนาะแล้วทีนี้เขาอยู่ในห้องนี้ละ3คนพ่อแม่ลูกนี่นะอันนี้คือเป็นถ้วยเขาแล้วอันนี้คือถ้วยอันนั้นที่เราเทเนาะกินเลยลูกเห็นไหมเขาก็จะกินกันเนี่ยวนมากินทีละน้อยใช่ทั้งวันถ้าเข้าห้องน้ำอีกละถ้าใครรักกันชอบกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มากแล้วก็เป่าพาดด้วยนะคะยังไงคลิปนี้ป้าผ้าพี่จอนลากันไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ให้มาดไปขับถ่ายก่อนนะบ๊ายบายนี่ครับที่นอนของมาดประจำของมาดคือตรงนี้ครับเป็นเจ้าหญิงมาดแมนเป็นเจ้าหญิงหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์ลีก็มองอยู่ว่าเฮ้ยนายเป็นผู้ชายไม่ใช่เหรอทำไมเป็นนายมาอยู่บ้านตุ๊กตาล่ะฮะเคยมีอีกตัวนึงตัวนี้ก็ชายเล็กชายเล็กแบบกินอิ่มนะครับนอนสว่างใช่ไหมใช่ถ้ามากเขาอยู่ข้างนอกเขาจะนอนตรงนี้ครับเนี่ยครับตรงนี้เขานั่งนี่เลยดูบ้านเจ้าหญิงบ้านเจ้าหญิงบ้านเจ้าหญิงกับเจ้าชายโอ้เจ้าหญิงกับเจ้าชายเจ้าหญิงขี้เหร่ไปหน่อยดำปี๋เลย